เอาแล้วค่ะคุณขาตอนนี้กลายเป็นข่าวใหญ่เลยนะคะหลังจากคุณแม่ของคุณแตงโมค่ะได้ออกมาแจ้งกับนักข่าวว่าตอนนี้มีแชทหลุดมาในมือเป็นแชทหลุดของคนที่อยู่บนเรือนะคะแสดงให้เห็นถึงว่าคุณแตงโมนั้นถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจค่ะนอกจากนี้คุณแม่ยังบอกว่ามีการไปทานข้าวเนี่ยเรื่องจริงค่ะแต่หลังจากนั้นหลังจากทานข้าวเสร็จหรือว่าคนละเรื่องกับที่แถลงข่าวเลยนะคะเพราะก็บอกว่าที่คุณกระติกพูดไปเมื่อเช้าเป็นเรื่องโกหกค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะถูกเปิดเผยจากนักข่าวท่านหนึ่งจากข่าวสดนะคะคุณธัญลักษณ์ค่ะได้โพสต์ลง Facebook ส่วนตัวนะคะโดยเนื้อหามีการบอกว่าคุณแม่เนี่ยได้แชทหลุดนะคะของคนบนเรือมาที่แสดงให้เห็นว่าแตงโมเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะมีการบอกว่าการไปทานข้าวเนี่ยเรื่องจริงแต่หลังจากนั้นเป็นอีกเรื่องนึงเลยค่ะพร้อมบอกว่าคุณกระติกนั้นโกหกค่ะโดยในโพสต์ค่ะได้มีการโพสต์นะคะคลิปที่สัมภาษณ์คุณแม่ด้วยนะคะโดยคุณแม่แจ้งว่าแชทหลุดดังกล่าวเนี่ยได้มาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ค่ะโดยคุณแม่ไม่ได้ระบุนะคะว่าคนที่ทำร้ายร่างกายและจิตใจคุณน้องแตงโมเนี่ยเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงแต่คุณแม่แจ้งว่าเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นที่บนเรือค่ะคือคลิปบางช่วงบางตอนนะคะของคุณแม่ที่ให้การสัมภาษณ์คุณขาบอกเลยว่าแซ่บมากค่ะที่คุณแม่เชื่อว่ามีการทำร้ายร่างกายคุณโมเนี่ยเชื่อว่าเป็นคุณกติกคนเดียวหรือว่ามีมากกว่านั้นนะที่มากกว่านั้นค่ะผู้ชายอะค่ะคุณแม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจเป็นผู้หญิงผู้ชายอะค่ะคุณแม่อันนี้ต้องถามตำรวจแล้วค่ะคุณแม่ไม่ทราบต้องให้ตำรวจสอบแล้วทำไมคุณแม่ถึงเชื่อว่ามีการทำร้ายร่างกายคือมันมีบุคคลหนึ่งที่เชื่อถือได้เนี่ยนะคะเขาส่งเอกสารมาให้คุณแม่ดูแต่คุณแม่บอกไม่ได้นะว่าเป็นใครค่ะเพื่อนสนิทคุณแม่ที่เรียนหนังสือมาด้วยกันเลยค่ะเขาส่งมาวันนี้เองแล้วคุณแม่ก็ตกใจมากเลยแล้วก็เนี่ยจะมาให้ตำรวจดูนี่แหละว่ามันคืออะไรมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะตำรวจบางทีไม่รู้ลึกๆนะแล้วตำรวจก็ไม่ได้ดูข่าวไอ้พวกเฟซบุ๊กพวกอะไรเนี่ยตำรวจไม่ได้มีเวลาดูหรอกถูกไหมคะพวกเรายังไม่มีเวลาดูเลยเอกสารที่ว่าเป็นเอกสารอะไรอะคะเขาก็ตอบเขาเขียนมาในไลน์คุณแม่คะที่คุณกติกบอกว่าเขาไปแค่ทานข้าวถ่ายรูปเล่นกันอะไรเงี้ยแต่คุณแม่ปักใจเชื่อตอนหน้าก็คือเขาไปทานข้าวกันใช่เขานัดไปเขาบอกตังโมว่าไปทานข้าวไปทานข้าวกันแต่พอไปเรือบนแล้วจะเป็นอีกเรื่องนึงแต่หลังจากทานข้าวแล้วเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงอันนี้คือเป็นเรื่องที่คุณแม่ได้รับเอกสารวันนี้ด้วยใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องเดียวกันนะคุณแม่มันเป็นเรื่องเดียวกันในเอกสารนี้เป็นข้อความหรือเป็นโดยชาวเน็ตตอนนี้ต่างลุ้นหลักฐานชิ้นนี้มากๆเลยนะครับว่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้ความจริงปรากฏหรือไม่นะคะแล้วก็ต้องมาลุ้นกันว่าเป็นแชทหลุดเรื่องอะไรและมาจากใครค่ะคุณขาถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาเล่าต่อให้ฟังในตุ้ย่อยข่าวค่ะ